ายก่อนแต่คนท้องที่ก็ไม่ค่อยเห็นรูปเก่าหายไปหมดประทับอยู่ที่นี่หลายองค์ว่าไม่มีอะไรมาให้เห็นขนาดน้ำมากๆยังเคยว่ายข้ามกันเลยนะแต่เราคิดว่าคงไม่ทำไมหรอกเทศแต่เทศเจ้าที่ถึงที่เขาว่าคนเองกันนะมันมีสมัยก่อนนะคนที่กลางคืนนะไปไหนมาอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเขาเห็นกันดำลือไวเนี่ยนะฝั่งอันเนี้ยบ่อแร่หมู่4ฝั่งกันโน้นเป็นตำบลคำหยาดหมู่ที่6ประสานเจ้าแม่ประสานเจ้าแม่กุลาศาลเจ้าแม่กุลานี่อยู่ที่ตำบลบ่อแร่หมู่4เนี่ยมันฝั่งกันโน้นเป็นคำหยาดคำหยาดคนละครึ่งคลองเนี่ยตอนนี้มันเป็นเขตติดต่อไงคนละตำบลเขตติดต่อก็แห้งแล้งจนคนแล้งตอนนี้ปลาหาปลาคนหาปลาคนที่เราไล่ฟังอ่ะเขาบอกตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันลื่นเลยลึกลื่นเลยน้ำมันหินเนี้ยแบบไอ้นั่นอ่ะแบบสายแข็งๆนี้ก้อนสายแข็งๆนี้ลึกอยู่เลยทันอะไรว่าเราก็70 ปีแล้วไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เนี้ยก็ไอ้รุ่นเมื่อก่อนนี้ก็เราก็ไม่ทันเราก็รุ่น70 ปีเนี้ยก็ยังทันอยู่ทันอยู่มือต้นโพมขึ้นไหนมันก็มาไว้ที่นี่เนี้ยแล้วแต่เวลาเลิกหน้าแล้งนี่ก็เข้าไปเก็บวัดนี่เนี่ยถ่ายแล้วเห็นแห้งสวยดีเนี่ยแต่เมื่อก่อนมันลึกนะมันเปี่ยวใช่ไหมก็มันทุกล้อมามีข้าวด้วยนะเฮ้ยมันเห็นก็ตรงนี้มันลึกมันเดี๋ยวนี้มันตื้นหมดแล้วมันเป็นโล่มนะเป็นโล่มเมื่อก่อนเป็นทรายก็เป็นหาดทรายตรงนี้แง่เนี่ยมันมีบ้านด้วยเดี๋ยวนี้บ้านเขาเลิกไปแล้วเขาล้างไปแล้วที่อุดคลองเนี่ยเรายังเลี้ยงควายอยู่ยังเลี้ยงควายหนุ่มรุ่นแล้วแต่ยังไปดูรถขุดกันเลยเมื่อก่อนเรือโยงมันผ่านเรือโยงเรือพวกมันท้ายแต่ก็ไม่ผ่านไม่ตอนนี้มันก็ตื่นเขินไปหมดแล้วไปหมดแล้วตอนนั้นเคยยายก็เคยเล่าให้ฟังอย่างนั้นเนี่ยศาลเจ้าแม่กุลาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีต้นสะตือปกคลุมอยู่ตรงนี้มันกลายเป็นต้นโพไปแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเนี่ยเพราะว่าที่ฟ้างหน่อยของคลองวังเนี่ยเป็นวังเนี่ยวังของเจ้าแม่กุลาเนี่ยคนเขาก็ตอนเนี้ยคนเขาเริ่มใส่เขาก็เอาของมาเนี่ยมาถวายเขาถูกหวยเขาก็มาถือถูกหวยเขาก็มาแก้บนกันอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีไปเข้าฝันคนที่อื่นนะถูกหวยแล้วเขาก็มาแก้บนกันอะไรมีละครอะไรกันบ่อยๆเหมือนกันชอบละครครับทีนี้ตอนมันเมื่อก่อนเป็นต้นสะตือเดี๋ยวนี้ต้นสะตือมันย่อยต้นโพก็เลยคลุมเนี่ยเป็นกลายเป็นต้นโพไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนทรงมีคนทรงเขาอยู่นี่แต่นี้คนทรงเขาย้ายไปทำมาหากินที่สุโขทัยโอ้โหมันกำลังงามกำลังยุคใหญ่ไปไหนมาก็โหมมาก็เห็นนะตอนนี้ไอ้ต้นสะตือเนี่ยมันย่อยแล้วต้นโพมันคลุมแต่คนเก่าเอ้ยยังติดปากว่าต้นสะตืออยู่นะแต่คนรุ่นใหม่มาก็บอกต้นโพจริงสะตือเก่านะพื้นที่ตรงนี้นะเมื่อก่อนนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันตะพานไม่มีหรอกข้างหลังเนี่ยมันเป็นน้ำไหลแล้วก็เป็นสะตือต้นสะตือใหญ่แล้วก็ใต้ต้นสะตือเนี่ยมันจะลึกหน่อยปรากฏว่าคนเขามางมงาหาปลาอะไรต่างๆนี่เขาก็ไปเจอว่าตรงนั้นน่ะมันลื่นเป็นอุ่งอย่างเงี้ยแต่เขาก็เห็นว่ามีตะเข้อะไรอยู่แต่ผมเองไม่เคยเห็นนะแต่ตะเข้เนี่ยเขาก็ลือว่าเป็นตะเข้เจ้าตะเข้เจ้าเจ้าแม่ฝันเมืองเจ้าแม่กุลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนก็เจอกันจริงในสมัยนั้นเคยไล่ฝ่ายข้ามคนที่อื่นน่ะเอาฝ่ายมาข้ามเนี่ยบางทีข้ามเนี่ยฝ่ายไม่ยอมขึ้นฝ่ายมันขึ้นไม่ได้เสร็จแล้วมันขึ้นไม่ได้ต้องบอกเล่าอ่ะบอกเล่าแล้วก็ขึ้นได้อันนี้ผมเคยรู้เลยนะเอางูเอาฝ่ายมาผ่านเนี่ยนะฝ่ายเขาที่กินตะเข้เขาก็ไม่ยอมลงต้องบอกเล่าต้องบอกเล่าถึงจะลงข้ามได้แล้วมันก็ฝ่ายต้องข้ามไปข้ามมาอยู่ตลอดเราก็ที่เขาเล่าให้ฟังไอ้คนที่เขาเห็นนะเขาเล่าให้ฟังนะเห็นตะเข้เลยนะแต่เราเองก็ไม่เห็นไม่เจอมันก็มันแห้งแล้งอย่างนี้นะจะว่าเราก็เล่าไม่มีแล้วไม่เคยเห็นคงจะไม่ค่อยเชื่อแล้วหรอกตะเข้ไม่เคยเห็นแล้วไม่รู้มันไม่มีแล้วตะเข้มันไม่มีแล้วตอนนี้ก็บางทีทรงร่างทรงเขาก็บอกว่าเขาเอาไว้ข้างนอกเราแต่หน้าน้ำเขาถึงจะเข้ามาอย่างนั้นตอนนี้มันแห้งไม่รู้เขาจะไปอยู่ที่ไหนคนแถวนี้ก็มีเป็นบางคนที่เขาเห็นนะ
ผายเห็นเต็มต้นเลยจริงของเขาเขาน้ำมันไหลผ่านหมดแล้วก็วนไงวนนี่มันวนแล้วน้ำจะแทงกันโน่นเลยนั่นมันเป็นสะคุ้งเลยนะแทงกันโน่นเลยนู่นก็จะมีบ้านเรือหางยาวเรือโยงเรืออะไรมันจะวิ่งขึ้นผ่านสัมผัสเรือสินค้าอะไรเงี้ยเทศนะไปเชื่อมกับแม่น้ำน้อยไปพิเศษไปเมืองไทยไปไปโน่นเลยไปไอ้ตลาดเสนาไปท่าเตียนก็มันลึกน้ำมันลึกมันเป็นนาปีสมัยก่อนเนี่ยนะทุกคันรถบอกเป็นร้อยคันนี่บีบหมดแต่ผมเนี่ยเพราะผมWhat?